เซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีดาราหนุ่มชื่อดังเจสันยังขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานประกาศแพลนวิวาห์ต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีหลังจากเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการชื่ออีฟไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความรักครั้งใหม่ของดาราหนุ่มเจสันยังจะหวานได้หวานดีเพราะเจ้าตัวขยันแจกความสวีทให้แฟนๆได้เห็นผ่านไอจีแบบรัวๆกดติดตามไลน์ข่าวสด Official Accountได้ที่มีเพิ่มเพื่อนล่าสุดเจสันยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกพร้อมแปะแคปชั่น18กุมภาพันธ์2021อีฟเจสีเอฟรีวงเรียกว่าเป็นการประกาศฤกษ์ดีวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ให้ทราบโดยทั่วกันไปเลยจ้าตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตั๊กพูดแทนวันที่19ธันวาคมที่ฟิวเจอร์อารีนาเอเจนด้านนักแสดงสาวตั๊กบงกตคงมาลัยได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวเฮวอนปูริฟายแอนแอนตี้แฮร์ลอสถึงเรื่องผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแท็กที่ไม่ได้รับรหัส OTP จึงไม่สามารถเข้ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้เหตุสัญญาณดีแท็กล่มงานนี้ตั๊กบงกตภรรยาเจ้าสัวบุญชัยประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือดีแท็กได้ออกมาแจ้งถึงเหตุการณ์สัญญาณคลื่นโทรศัพท์ล่มตั๊กบงกตหวานส่งท้ายปีเล่าโมเมนต์เจ้าสัวบุญชัยตำจีบนั่งเฝ้าถึงกองถ่ายตั๊กบงกตฉลองครบรอบจดทะเบียนสมรส8ปีเจ้าสัวบุญชัยเผยซีนสวีทพร้อมแคปชั่นขั้นเด็ดขาดไม่ทันระวังตั๊กบงกตเดินเตะขาเตียงนิ้วหักต้องใส่เฝือกอ่อนวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คลื่นดีแท็กล่มเริ่มจากการเกิดเหตุการณ์คือตั๊กรับทราบจากคุณบุญชัยมาคุณบุญชัยบอกว่าเรื่องของสัญญาณล่มยังไงก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นมากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาใช้โทรศัพท์มากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนเนื้อพอมากๆเข้ามันก็มีการล่มได้ค่ะจริงๆคือล่มทุกที่ค่ะแต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆคุณบุญชัยบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ใช้ดีแท็กเลยก็ได้ค่ะเพราะคุณบุญชัยบอกว่าถ้าอยากสบายใจคือเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วไปใช้ทางอื่นถ้าเกิดตรงนั้นล่มก็โปรดเข้าใจทางนู้นด้วยว่าเราทำงานกับอากาศค่ะเราก็ทำงานในเรื่องของสัญญาณเนาะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการล่มสัญญาณล่มจะต้องเกิดขึ้นกับทางคนที่ทำเครือข่ายทางโทรศัพท์อยู่แล้วคืออยากให้สบายใจเพราะว่าเราเป็นประเทศเสรีไม่พอใจจริงๆหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือคุณบุญชัยฝากมาบอกเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะแสดงว่าเจอฟีดแบ็กมาเยอะจริงๆคือไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะตอนนั้นตั๊กเข้าไปโอนเงินก็มีบางครั้งที่ตั๊กรู้สึกมันโอนไม่ได้โอนไม่ได้บางทีตั๊กก็เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนค่ายเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยพอมีชดเชยมาให้แล้วก็ยังมีกระแสต้านนี่ไงคะคือถ้าเราชดเชยแล้วคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนค่ายได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะสัญญาณคือมันเป็นเรื่องของอากาศค่ะผลกระทบมันเยอะไหมสำหรับดีแท็ก
จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันแค่บางทีตั๊กจะกดโอนเงินตั๊กกดไม่ได้ตั๊กก็ไม่เห็นมีใครเรียกร้องอะไรก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการชดใช้โดยการไม่ใช้ดีแท็กก็โอเคค่ะเข้าใจได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณบุญชัยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ไม่ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นแล้วคุณเจอเหตุการณ์นี้คุณก็จะได้เข้าใจว่าไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะแต่เราไม่อยากจะบอกว่าที่ไหนลองไปทำที่นั่นก็ได้ค่ะแบบถ้าเข้าไปเยอะๆในเวลาเดียวกันจะล่มไหมคุณบุญชัยได้ฝากมาบอกอะไรเพิ่มเติมไหมเขาฝากมาบอกแค่นี้เลยค่ะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับปัญหาไหมคือในเรื่องของปัญหาอย่างที่ตั๊กเรียนไปบอกว่าเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องของว่าไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะถ้าเกิดมีการเข้าไปบ่อยๆเข้าไปหลายๆในเวลาเดียวกันค่ะคือเข้าไปหลายๆครั้งค่ะก็จะต้องมีขัดข้องมีสัญญาณล่มแต่ว่าเราจะชดเชยที่ว่าคุณไม่ใช้ของเราเราไม่โกรธเลยค่ะเปลี่ยนได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่ที่ความสมัครใจของเราใช่อยู่ที่ความสมัครใจของเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ดีแท็กแล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นเลยค่ะตั๊กก็แนะนำให้ไปใช้ที่อื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะ กระแสร้อนอีเรียมซิ่งวิ่งฉิว200ล้านสัญญาณดีหนังไทยไม่มีวันตายอีเรียมซิ่งวิ่งฉิว200ล้านสัญญาณดีหนังไทยไม่มีวันตายยอดรายได้ทะลุเป้าเกินคาดผ่าน200ล้านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับหนังอีเรียมซิ่งผลงานการผลิตของระลึกโปรดักชันอำนวยการสร้างโดย M Pictures และ Workpoint Entertainment ที่ได้สาวสวยเบลล่าราณีสลัดลุคนางเอกมาผนึกกับแก๊งอารมณ์ดีข้องชวนชื่นโรเบิร์ตสายควันและบอลเชิญยิ้มมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับหนังไทยหลังเงียบเหงาจากสถานการณ์โควิด-19พรชัยว่องศรีอุดมพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ M Pictures Group เผยว่าดีใจครับมันเป็นสัญญาณที่ดีให้กับคนทำงานในวงการทำให้ทุกคนเห็นโอกาสเห็นความหวังว่าตลาดหนังไทยที่คนบอกว่ามันตายไปแล้วมันไม่มีคนดูหรอกคนไม่เข้าโรงหนังไปดูสตรีมมิ่งกันหมดคำตอบในวันนี้คือไม่ใช่นะครับคนก็รอคอนเทนต์อยู่ช่วงก่อนโควิดหลังโควิดคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเชื่อนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลาดหนังไทยเราพึ่งคอนเทนต์นอกประเทศเยอะแต่สังเกตว่าของ M Picture เองคือเราเริ่มทำหนังไทยต่อเนื่องมา 2-3 ปีแล้วมีการขยายการลงทุนภาพยนตร์ไทยอาจจะมีเรื่องที่ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่เราก็เห็นทิศทางการเติบโตของมันอย่างช่วงโควิดประเทศที่โรงหนังเปิดแล้วไม่กระทบเลยอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีโลคั่นคอนเทนต์ที่แข็งแรงและมีเพียงพอที่จะป้อนตลาดแต่ตลาดไทยตอนนี้หนังไทยเป็นสิ่งสำคัญแต่ยังป้อนไม่พออาจจะจำนวนคนทำที่มีไม่มากพอดารามีไม่มากพอก็ต้องเพิ่มทุกอย่างแล้วก็หาคนลงทุนเพิ่มซึ่งพอเราทำให้เห็นว่าอีเรียมซิ่งได้เงินก็เห็นว่าจริงๆมีตลาดและมีคนดูด้วยโดยเฉพาะตลาดโรงภาพยนตร์ที่ขยายไปต่างจังหวัดเยอะตรงนั้นก็เป็นตลาดใหญ่บางทีเราโฟกัสหรือทำเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีตลาดที่กว้างทั้งประเทศปัจจัยความสำเร็จของอีเรียมซิ่งที่ทำเงินร้อยล้านสวนกระแสสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจบิ๊กบอสเผยว่าผมว่าปัจจัยหลักๆเลยมอง3ข้อก่อนอันดับแรกทีมงานพี่ตุ๋ยพฤกษ์เอมรุจิผู้กำกับพี่ยอดฤกษ์ชัยพงเพชรโปรดิวเซอร์พี่กรณ์ธนกร
ปุลิเวเทียนและผมในส่วนที่สองนักแสดงทีมระลึกและทีมนักแสดงน้องเบลล่าพี่โรเบิร์ตสายควันนาข้องชวนชื่นพี่บอลเชิญยิ้มที่เป็นซัพพอร์ตตัวหลักรวมทั้งแพทณปภาโอ๊ตประโมททั้งหมดมีผลกับหนังเรื่องนี้ทุกคนที่เข้าไปดูก็รักตัวละครทุกตัวส่วนที่สามเรื่องของการโปรโมททำให้องค์ประกอบทุกอย่างมันรวมกันแล้วทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จยอมรับว่าช่วงโควิดมีผลต่อการคาดหวังเรื่องรายได้ถ้าก่อนโควิดผมมั่นใจช่วงกำลังจะเข้าเมษายังไม่มีโควิดระวังเป้าเรื่องนี้น่าจะ200ล้านขึ้นไปแต่พอเกิดโควิดขึ้นก็ทำให้เราลังเลอย่างมู่หลานก็พลาดเป้าแต่ไม่เยอะก็ทำให้เราใจหายรวมทั้งเรื่องเหยลูกเพ่นี่ลูกพ่อรายได้ใจหายเลยเราก็มองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตลาดคนดูหรือเปล่าเลยทำให้เราตั้งเป้าอีเรียมซิ่งลงมาหน่อยประมาณ 80-100 ล้านแต่พอเปิดตัวมาเฮ้ยมันโอเควันนี้มันเกินเป้าไปเยอะกว่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ถ้าพอย้อนกลับไปก่อนโควิดมันก็เป็นตัวเลขที่เราคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นการตอบโจทย์ว่าวันนี้มันเกือบเข้าร่องปกติของตลาดภาพยนตร์กับโควิดรอบสองที่เริ่มตั้งเขาบอสเมเจอร์กล่าวอย่างมั่นใจผมยังเชื่อว่าวันนี้มันเป็นจุดมากกว่าเรารู้แหล่งที่มาแล้วภาครัฐมีมาตรการที่เข้มข้นสามารถรวบรวมข้อมูลได้เร็วด้วยเครือข่ายสาธารณสุขอสม.ในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดแข็งเราในการรวบรวมข้อมูลและให้ความเสียหายอยู่ในวงจำกัดถ้าไม่มีหลุดไปนอกเหนือจากตรงนี้อีกผมว่าไม่น่ามีความกังวลเท่าไหร่จากประสบการณ์ของคนไทยที่ผ่านมา 5-6 เดือนเรารู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเวลาเราออกไปข้างนอกโรงภาพยนตร์เองเป็นสถานที่ปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะเรามีการคลีนนิ่งอยู่ตลอดเวลาทุกรอบมันไม่เคยมีประวัติจากทั่วโลกเลยว่ามีการติดเชื้อจากการมาชมภาพยนตร์การร่วมมือของคนไทยนี่เป็นส่วนสำคัญมากทำให้อยู่ในวงจำกัดค่อนข้างเร็วทิศทางหนังในปีหน้าเราวางไว้อย่างน้อย20เรื่องเช่นแดงพระโขนงส้มปล่อยเป็นเรื่องแรกที่เป็นหนังภาษาเหนือน้องน้ำตาลพิจักขณาเราพยายามสร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมาหนังอีสานเราก็เป็นคนทำช่วงแรกๆอย่างส้มพักเสียนก็ทำไป200ล้านหนังใต้เราก็พยายามทำเรื่องโนรารายได้ไม่สูงมากแต่ได้เปิดตลาดคราวนี้เราจะทำหนังภาคเหนือแล้วมาดูว่าความน่ารักของการอู้คำเมืองมันจะน่ารักแค่ไหนกับน้องน้ำตาลเราพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มันหลากหลายขึ้นผมเชื่อว่าการนำเสนอภาพลักษณ์แบบนี้ออกมามันเป็นการดีกับอุตสาหกรรมอีสานก็ยังมีปีหน้ามีจวดบั้งไฟเอาน้องเก๋ไก่มาเล่นกับทีมยูทูบเบอร์มากมายเป็นหนังน่ารักเราพยายามเปิดตลาดถ้ามันมีบทเหมาะสมเราก็จะทำคอหนังไทยเตรียมฟินกันได้เลย